จิ้มในทะเลจิ้มในทะเลเขินดิพี่ที่เราพากินกันแดดได้บ่เขินดิแรงมากโกรธเลยดูหน้าดิชมหน้าคนไม่ป่วยชมหน้าคนป่วยชมหน้าคนไม่ป่วยกูจะหมดเอเนอร์จี้หน้าหวานได้อยู่ไหมได้อยู่1 2 3ช่วงเอาปีนตกหน้าตอนนี้พี่ชัดขโมยกล้องของอัพมานะครับมานั่งให้กำลังใจอัพอยู่ไกลๆอยู่ตรงนี้ตอนนี้อัพกำลังถ่ายอยู่แต่พี่อ่ะนอนเล่นนั่งดูฟิวไปเรื่อยๆนะครับดูเป็นให้กำลังใจอัพอยู่กับแก๊งนี้ครับนี่พี่วุฒิพี่วุฒิทักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับไปให้กำลังใจสองคนนั้นเออนี่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไกลๆนี่กับอีกคนนึงสุดหล่อของเรานี่น้องบูสนี่เป็นกำลังใจให้เอามาทำอะไรพีอาร์เออเรามาให้กำลังใจแหละน่ารักไหมน่ารักกินมากินข้าวฟรีมาไกลมากมากินข้าวฟรีขอเมาทุกคนว่าจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยคืออัพอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแสนเหนื่อยเพราะว่าทำงานทุกวันเลยแต่ก็ยังสู้ไปได้ด้วยพลังใจที่ดีจากทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศการถ่ายในกองมาให้ดูเยอะๆสำหรับอัพกับก้าวแล้วก็ทีมงานทุกคนไปดูกันต่อนะเขาทำอะไรกันซีนนี้อัพเล่นเป็นไงบ้างครับเล่นแข็งมากออกจากในซีนมันต้องเล่นแข็งในซีนต้องเล่นแข็งไงปกติเล่นดีไหมปกติก็เล่นดีความจริงใจเต็มหมดตึ้ง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 ในขณะที่หน้ากองกำลังเครียดๆอยู่นั้นตรงนี้ก็ไม่แพ้กันนะดูสิดูแต่ละคนอันเนี้ย acting coach อันเนี้ย producer ในระหว่างที่คุณอัพกำลังถ่ายทำอยู่ข้างนอกทางเราก็ให้กำลังใจด้วยการเล่น Twitter กันอยู่2คนนี้พูดให้กำลังใจมันหน่อยวันเนี้ยทุกซีนเลยโอ้วันนี้อัพสู้ตายมากครับไม่สบายด้วยแต่ก็กลางแดดกลางฝนแล้วเนาะจัดเต็มมากครับนับถือใจเป็นกำลังใจให้ครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ให้กำลังใจอัพด้วยครับโปรดิวเซอร์เลยค่ะขอเหี่ยวเลยโปรดิวเซอร์ก่อนนี้แผน A B C D F T ที่อยู่แล้วเนี่ยแท็กน้ำตาโปรดิวเซอร์ค่ะในที่สุดเราก็ได้พักมาแต่งหน้าสักครู่ก่อนที่จะไปดูกันมาดูหน้าดิชมหน้าคนป่วยชมหน้าคนไม่ป่วยชมหน้าคนป่วยชมหน้าคนไม่ป่วยกูจะหมดเอเนอร์จี้ตอนนี้เป็นเวลา6โมงฮะโอ้ตาแดงก่ำทำไมเหรอนอนน้อยสิถามได้แม้เธอก็นอนพร้อมฉันเลยโอ้ยนี่แหละชีวิตของการออกกองนะครับคือตื่นปุ๊บก็แต่งหน้าเลยนะครับผมก็คือสระไว้แล้วนะมือก้าวตื่นยังเข้าพร้อมกันเลยฉากแรกนะครับคุณมอร์นิ่งครับสดใสตาแตกชื่อสดใสครับน้องน้อยคืออย่างที่ว่าเราออกกองกันอย่างเข้มข้นบัดสแตนบายรอฝน24ชั่วโมงในระหว่างรอเข้าฉากนะครับก็ตั้งอัดแสดงที่มีความรับผิดชอบดีมากหุยนั่นหลับใครบอกว่าการทำงานออกกองไม่เหนื่อยเอาปีนตกหน้าทุกคนครับอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เนี่ยเป็นการถ่ายซีนที่ทุกคนอาจจะอยากเห็นอยากรอคอยทางทีมงานเนี่ยก็จะให้ถ่ายได้แค่จำกัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแอบไปดูซีนเล็กๆน้อยๆบางซีนริมทะเลกันว่าเขาถ่ายอะไรกันเนาะพี่จตินจะแอบถ่ายมาให้แฟนคลับทุกๆคนดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันทีมงานจะได้ไม่ด่าไปแอบดูกันนะสำหรับคนที่ดูบล็อกของอัพอยู่แล้วเป็นแฟนคลับก้าวนพก้าวนะครับมีเรื่องจะเมาและก้าวนพก้าวเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจริงจังมาก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 ก่อนเข้าฉากโอ้ยอ่านบทนี่นะอ่านซ้อมเป็นคนจริงจังมากได้คุยกับพี่วุฒิที่เป็นผู้จัดการก้าวเนี่ยจริงๆตั้งแต่เด็กอ่ะก้าวเป็นคนจริงจังมากๆอยู่แล้วทุกซีนที่เข้าฉากจะมาปรึกษากับอัพคุยกันตลอดสองคนเนี่ยแอบกระซิบนะคุยกันตลอดสองคนนี้แอบคุยแอบกันตลอดซีนนี้ต้องเตรียมตัวยังไงกันดีนะซีนนี้ต้องเตรียมตัวยังไงดีนะสำหรับตัวเราเองอ่ะก็มีความเคมีโอเคเหมือนกันนะคุยอะไรก็ไม่รู้ตลอดเราก็ไม่เคยเห็นน้องเราคุยกันเมาอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตั้งใจมากสองคนนี้ทุ่มเทเหลือเกินฝากเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็จะแอบไปถ่ายตอนที่แบบเวลามันเมากันมันทำอะไรกันวะอยู่ในกองลองไปดูกันนะครับ
มีคนต้องลงไปถ่ายที่ทะเลคนเดียวคนนู้นครับเรียนนะไม่เรียนนะก็ไม่เรียนนะครับมีคนต้องลงไปถ่ายที่ทะเลคนเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งกันตายนะครับวิตามินซีเวลาออกกองขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเอนเนอร์ไจส์ในระหว่างที่คนนึงอ่ะเอนเนอร์ไจส์อีกคนนึงอ่ะเออเรายังไม่มีสปอนเซอร์ก็ยังไม่มีช่องอยากเข้าสปอนเซอร์9 9เข้าช่องอัพเบอร์เกอร์แอบให้ดูพี่9พี่9เชิญประณาพี่9ดูดูดูอุ้ยรู้สึกยังไงบ้างครับคุณได้สัมผัสทั้งแขนของอัพได้ทั้งหมดเลยเอาความจริงปะเออเขินนะเหรอเขินหรอเขินดิพี่ที่เราพาครีมกันแดดได้บอกดิเขินดิเป็นซีนหวานด้วยแหละพี่ตีบอกให้อายคอนแทคกับคู่เยอะๆเวลาเล่นกับคู่ของตัวเองเนี่ยเราก็เป็นคนที่อายอยู่แล้วไม่ค่อยมีอายคอนแทคเลยพอเริ่มมันทำอะไรแบบนี้มันเขินแหละมันก็เขินใช่ถ้าอยากฟินนะครับอย่าลืมไปติดตามดูนะครับเต็มเต็มนะฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมยามบ่ายก็คือเราต้องมาทัชอัพหน้านะครับคนครับทุกคนแต่นี้หน้าหวานได้อยู่ไหมได้อยู่หนึ่งสองสามพวงแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะถ้าหน้าหวานทำยังไงนะ MUT 97 Amanda she's an option จะตินถือกล้องแล้วคุยกับทุกคนอยู่คนเดียวเลยไม่มีอัพเลยอาจจะยอดวิวต่ำที่สุดมันล้วงกางเกงอะไรตรงนี้วะดูดิซีนเนี้ยทำอะไรพี่อาร์มจิ้มในทะเลจิ้มในทะเลเล่นน้ำทะเลพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมดิบ้าเปล่าพร้อมเลยเป็นไงครับซีนเมื่อกี้นี้สาดน้ำใส่กันเหนื่อยจัดเล่นจริงก็เหนื่อยมากฟ้องเลยก้าวสาดน้ำใส่สาดใส่หน้าด้วยแรงมากโกรธเลยสมมุติว่าผมสาดไป 50% ใช่ไหมเขากลับมาเต็มร้อยเลยเต็มร้อยสิบเลยเอานะครับวันนี้เลิกกองแล้วนะครับหลังจากที่จัสตินเรียกได้เขาเรียกว่าเทคโอเวอร์กองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงอยู่กองถ่ายอะมากนะแบบใครบอกว่าสบายสบายไม่จริงหนักมากจริงอ่ะไม่เชื่อถามได้ช่างแต่งหน้าช่างทำผมยังจะต้องความจริงเทปนี้ก็ไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่นะแต่ว่าก็อยากให้ดูบรรยากาศของการมากองถ่ายว่าเป็นยังไงทุกคนทำงานกันตั้งใจขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากทุกคนกับละครเรื่องนี้ด้วยนะครับนับ10ตะจุดนะครับทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆนะครับเอาจริงๆก็เป็นกองที่สนุกมากๆกองนึงเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ผมเคยถ่ายมาแล้วตอนนี้ผมก็จะทำการล้างหน้าแล้วกลับมาแล้ววันนี้ไงก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามกันต่อไปกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยบ๊ายบายนับ10เฮ้